สวัสดีค่ะคุณครูศึกษาวิเทศและผู้ที่สนใจในการอบรมหลักสูตรการใช้ Gamification ห้องเรียนคุณภาพสู่การคิดพิชิตความฉลาดรู้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนมีความสนใจในการอ่านการคิดแล้วก็ฝึกในการผ่านด้วยคำถามจากข้อสอบตามแนวทางของพิซซ่าได้นะคะเพราะทักษะ ที่เกิดจากการคิดที่เกิดจากการอ่านผ่านการทํากิจกรรมเสริมความสนุกด้วยเกมจะเป็นสิ่งที่ตรงใจนักเรียนและทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่เบื่อแล้วก็ยังสามารถได้ติดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วยถึงแม้ว่ารูปแบบของข้อสอบพิชซ่าที่นำมาลงในแอปพลิเคชันเกมจะเป็นส่วน1ที่เป็นข้อสอบที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการคิดแล้วก็เล่นเกมไปด้วยก็จะทำให้นักเรียนได้อ่านและฝึกคิดจากคำถามและมีความท้าทายจากการเล่นเกมและเป็นการเติมความสุข สร้างความสนุกในการเรียนรู้ตามนโยในใบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพนชิดชอบเรียนดีมีความสุขในการเรียนรู้และก็ท่านเลขาธิการกองทของเรานะคะว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาที่ให้ความสําคัญในการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างมีความสุขและทั่วถึงทุกห้องเรียนนะคะต้องขอบคุณคณะวิทยากรน,นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์ศรีสวัสดิ์จากคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ่านศึกษานิเทศปานทิพย์ดอนขันไพรจากสาพปนครปฐมเขตหนึ่งและคุณครูธนากรจันทนากรครูโรงเรียนศรีอยุทยาในพระอุปถัมภ์ก็ขอให้การอบรมในครั้งนี้นะคะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และคุณครูของเรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในห้องเรียนเพื่อนักเรียนของเราทุกคนนะคะจะได้เรียนดีมีความสุขด้วยเกมมิฟิเคชันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ